สวัสดีครับชาวไบเกอร์ทุกคนนะครับสวัสดีไปยัง FC MotoGP ทุกด้วยนะครับเจอกันวันนี้ก็อาจจะมาดึกนิดนึงนะครับก็จะมาคุยกันถึงประเด็นแล้วก็เรื่องราวต่างๆเกี่ยวกับวงการ2ล้อแล้วก็ MotoGP เช่นเคยนะครับช่องนี้จุดประสงค์หลักก็คือผมทำขึ้นมาเนี่ยไม่ใช่จะบอกว่าผมจะเอาตัวเองเป็นศูนย์กลางนะครับคือผมไม่ใช่กูรูในด้านนี้หรอกเพียงแต่ว่าบังเอิญเราชอบในสิ่งนี้เราก็เลยอยากจะนำความชอบส่วนตัวของเราเนี่ยมาชวนเพื่อนๆคุยเอาข้อมูลเอามาแลกเปลี่ยนเอามาแชร์กันนะครับผมมีความสุขมากๆที่ได้ไล่ตามอ่านเม้นต่างๆนะหลายท่านต้องยอมรับว่ามีข้อมูลที่แน่นมากๆนะครับเป็นข้อมูลที่น่าสนใจผมก็ตามอ่านตามตอบตามคุยด้วยแทบจะทุกเม้นนั่นแหละนะฮะจุดประสงค์ก็คือตรงนี้จะสำคัญนะครับผมไม่ได้บอกว่าสิ่งที่ผมพูดออกไปนั้นมันจะถูกต้อง 100% มันจะครบถ้วนทั้งหมดนะฮะทุกคนนำมาเสริมนำมาเพิ่มได้ตรงนี้น่าจะอยากจะให้ทุกคนได้เข้าใจจุดประสงค์ของผมนะครับอ่ะวันนี้ก็มาว่ากันถึงเรื่องของ MotoGP กันต่อนะครับเสร็จสิ้นสนามที่4ผ่านไปแล้วหลายคนยังอารมณ์ค้างอยู่ก็ไม่ว่ากันตรงนั้นนะครับรักใครชอบใครก็ติดตามผลงานกันต่อไปกับ15สนามที่เหลืออยู่ความมันน่าจะรออยู่ในทุกๆสนามที่จะเกิดขึ้นแน่นอนอยู่แล้วครับวันนี้ผมจะมาคุยถึงเรื่องของการแข่ง MotoGP ที่เราจะเรียกติดปากว่า MotoGP เนี่ยแต่มันกลับกลายเป็น 2-3 ชั่วโมงที่มีการถ่ายทอดสดให้พวกเราได้ดูเนี่ยมันจะมีถึง3รายการใช่ไหมฮะที่เราเห็นก็จะเป็น Moto 3, Moto 2แล้วก็ Moto GP นะฮะมันมีความแตกต่างกันยังไงบ้างทำไมมันถึงจะมีการแข่งหลายรุ่นเดี๋ยววันนี้ผมจะมาสรุปให้ฟังแบบคร่าวๆแล้วกันนะฮะวันนี้จะขอคุยถึงเรื่อง Moto 2นะฮะหรือว่า Moto 2ในอย่างเดียวซะก่อนนะครับก็คือจะเอา Moto 2นี่มาเปรียบเทียบกับ Moto GP ให้เห็นภาพชัดเจนนะฮะที่มันมีการแข่งขันหลายๆรุ่นเนี่ยก็เพราะว่าเหตุผลข้อแรกอาจจะเป็นในเรื่องของความหลากหลายนะฮะคือผู้ทางผู้จัดเนี่ยก็ต้องการที่จะให้คนที่ซื้อบัตรซื้อตั๋วเข้าไปชมเนี่ยได้ชมความหลากหลายของตัวแข่งนะครับว่าตัวรุ่นเล็กรุ่นกลางรุ่นใหญ่เนี่ยว่ามันแตกต่างกันยังไงบ้างรวมทั้งนักแข่งนะครับมันก็จะมีมากหน้าหลายตากันขึ้นใช่ไหมฮะตรงนี้มันก็จะเพิ่มความน่าสนใจไม่ใช่ว่าเราจะมาดูแค่ MotoGP อย่างเดียวเพราะว่าผู้ชมหรือว่าแฟนคลับ FC ต่างๆมันก็มีหลากหลายกลุ่มถูกไหมครับผู้จัดเขาก็เลยจัดตรงนี้ขึ้นมารุ่นเล็กสุดก็จะเป็น Moto 3 Moto ต่อมาก็เป็น Moto 2นะฮะแล้วก็ MotoGP เหตุผลอีกอย่างนึงก็คือในเรื่องของการที่เขาจะต้องการที่จะเห็นพัฒนาการของนักแข่งนะฮะซึ่งถ้าเป็นรุ่นเล็กสุดเนี่ย Moto 3มันก็จะเป็นนักแข่งเยาวชนใช่ไหมครับที่เริ่มจะเข้ามาในวงการ Moto Sport เนี่ยวงการ2ล้อเนี่ยแล้วก็จะนำมาแข่งพอแข่งอาจจะแบบว่าได้แชมป์หรือมีผลงานที่มันเตะตาโดนใจแมวมองโดนใจทีมใหญ่ๆอยู่เนี่ยบางทีก็อาจจะปีหน้าอาจจะโดนซื้อตัวไปหรืออาจจะขยับมาแข่งรุ่นที่มันใหญ่ขึ้นนะฮะอาจจะเป็น Moto 2อย่างเงี้ยหรือแข่ง Moto 2ปีนี้เสร็จปุ๊บดูผลงานมันดีขึ้นหรือว่าดูแนวโน้มดูอะไรต่างๆบางทีอาจจะโดนทีมใหญ่ๆนะครับทาบทามให้มาแข่ง Moto GP ในอีกปีถัดมาสเต็ปมันก็จะเป็นอย่างนี้คือให้นักแข่งนั้นได้มีโอกาสพัฒนาฝีมือนะครับเพราะว่าทั้งเรื่องทักษะการแข่งเรื่องความแรงความเร็วของรถเนี่ยมันก็จะเพิ่มขึ้นใช่ไหมรุ่นเล็กสุดก็อาจจะไม่เท่าไหร่ Moto 2ก็จะแรงขึ้นมาหน่อยนึงแล้วก็มาสิ้นสุดที่ Moto GP นะฮะก็ประมาณนี้ถ้าเกิดว่า Moto 2เราสังเกตดูเนี่ยมันก็จะเป็นการบ่มเพาะนักแข่งหลายๆคนนะฮะที่แบบว่ามีฝีมือเนี่ยเพื่อที่จะได้ขึ้นมา Moto GPประมาณสัก3คน4คนในแต่ละปีนะที่จะมีนักแข่งหน้าใหม่ที่ขึ้นมาแข่ง MotoGP นะซึ่งส่วนมากก็จะเป็นแชมป์มาจาก Moto 2ทั้งนั้นนะครับอย่างปี2017เราก็จะได้ยูฮันซาโก้ใช่ไหมที่เป็นแชมป์ Moto 2ถึง2สมัยซ้อนเนี่ยขึ้นมาอยู่เทคทียามาฮ่านะฮะปี2018เราก็จะเห็นอย่างโมบิเดลลี่ใช่ไหมขึ้นมานะฮะหรืออย่างปีนี้ก็ค่อนข้างจะเยอะหน่อย4คนนะปีนี้ก็จะมีควาตาราโลใช่ไหมฮะที่มาอยู่ปิโตนัสยามาฮ่าทีมรองของยามาฮ่าเนี่ยมีปัญญาญาที่มาอยู่พราแม็กดูคาตินะครับมีจอนเมียที่มาอยู่ซูซูกินะฮะแล้วก็มีมิเกลออลิเวล่าที่ไปอยู่เทคที KTM นะครับบางคนก็เป็นแชมป์มาบางคนก็เข้าที่2ที่3ในคะแนนสะสมที่ Moto2 เมื่อปีที่แล้วนะฮะปีนี้ก็ได้ขึ้นมาส่วนมากก็ไม่มีโอกาสได้อยู่ทีมโรงงานสักเท่าไหร่นะที่ผมเห็นผมก็จะเห็นอยู่คนเดียวนะก็คือมาร์คมาเกสนะฮะที่มีโอกาสได้ขึ้นมาขี่ MotoGP ครั้งแรกนะฮะขยับมาจาก Moto2 เนี่ยแล้วก็ได้อยู่ทีมโรงงานใหญ่เลยนะฮะ
อย่าง4คนที่ผมเล่าไปตะกี้เนี่ยก็ทุกคนก็จะอยู่ในทีมรองของทีมโรงงานทั้งนั้นนะฮะซึ่งแต่ละคนก็ยังอายุน้อยอยู่ก็ยังมีเวลาที่จะแบบว่าพัฒนาฝีมือในอีกปี2ปีที่อยู่ใน MotoGP เนี่ยเดี๋ยวก็ค่อยขยับตรงนั้นหรือผ่านพ้นปีนี้ไปมันอาจจะมีทีมใหญ่ทีมไหนสักทีมหรือเปล่าที่สนใจแล้วก็จะทาบทามไปร่วมทีมตรงนี้ก็เป็นเรื่องของระยะเวลาแล้วก็โอกาสแล้วก็ผลการแข่งขันอยู่ที่ฝีมือนะฮะอ่ะตรงนั้นมันต่างกันยังไงบ้าง นะครับ Moto2 กับ MotoGP เนี่ยก็คงจะต่างหลายส่วนอยู่เอาส่วนแรกก่อนแล้วกันในเรื่องของความแรงของเครื่องใช่มั้ย Moto2 จะใช้เครื่องยนต์ขนาด765นะครับ 765cc นะฮะซึ่งก็เพิ่งมาใช้ปีนี้ปีแรกนะครับก็ใช้เครื่องของ Triumph เพื่อนๆน่าจะรู้จักมอเตอร์ไซค์ยี่ห้อนี้นะครับยี่ห้อ Triumph ก็เราจะคุ้นชินกับเครื่องยนต์ขนาด 600cc มานานต่อเนื่องกันหลายปีนะฮะปีที่แล้วแล้วก็ปีที่ผ่านมาเนี่ยทาง Moto2 ใช้เครื่อง CDR 600 Double R นะฮะในการแข่งขันแต่ปีนี้ก็ขยับมาใช้ Triumph แล้วก็เครื่องยนต์มันก็สูงขึ้นนะฮะ CC สูงขึ้นเป็น765cc แต่เป็นเครื่องยนต์3สูบเรียงนะฮะเครื่องยนต์3สูบเรียงมันก็จะมีสเปคอยู่คร่าวๆนะครับสำหรับกฎกติกาที่ MotoGP เขากำหนดที่ทางไม่ใช่ที่ทางดอร์น่าเขากำหนดไว้เนี่ยใน Moto2 เนี่ยว่าเครื่องยนต์จะต้องเป็นเครื่องยนต์ตัวเดียวกันทั้งหมดนะฮะก็คือเครื่องยนต์3สูบเรียงขนาด 765cc ของ Triumph ห้ามปรับแต่งใดๆทั้งสิ้นนะฮะคือจะแต่งได้ก็คือ Triumph เนี่ยเขาจัดมาให้แล้วนะครับในส่วนที่จะต้องพัฒนาบางสิ่งบางอย่างที่มันเป็นอะไหล่ภายในเครื่องเนี่ยมันก็โดน modify มาพอสมควรอยู่ก็มันก็แตกต่างจากเครื่องเดิมของตัวสแตนดาร์ดทั่วไปนะฮะตัวนี้รู้สึกว่าแรงม้าจะอยู่ประมาณ123แรงม้านะฮะแล้วก็แต่พอมาเป็นพอ Triumph ก็ส่งมอบเครื่องให้กับทีมต่างๆเข้าไปแล้วเนี่ยปรากฏว่ามันก็อัปเกรดมาเป็น140แรงม้าตามกฎกติกาของทางดอร์น่าที่จัดไว้นะฮะแล้วก็รอบเครื่องยนต์ก็ 18,000 รอบนะครับเราก็จำกัดไว้ที่เท่านี้ก็เทียบกับ MotoGP เท่ากันนะฮะก็คือรอบเครื่องยนต์เนี่ย 18,000 รอบเท่ากันนะครับแต่ขนาดเครื่องยนต์ก็ให้ใช้เครื่อง Triumph นะฮะแล้วก็แรงม้าก็อยู่ที่140แรงม้าซึ่งต่างจาก MotoGPMotoGP อยู่ที่260แรงม้าออกก็เกือบจะเท่าตัวเลยนะครับในส่วนของน้ำหนักก็ MotoGP ก็จะประมาณ160ส่วนMoto2 150นะฮะก็ไม่ได้ไกลกันมากนะครับนี่เราจะเห็นคร่าวๆแต่ที่มันต่างกันก็ตรงที่ว่าในเรื่องของสเปคเครื่องยนต์ใช่ไหมฮะของ MotoGP เนี่ยโอเคละแต่ละค่ายเนี่ยมีสิทธิ์ที่จะพัฒนาใช้เครื่องของใครของมันแต่ Moto2 ใช้เครื่องเดียวกันนะครับแต่บางคนอาจจะแบบว่างงๆอ้าวพี่แล้วใช้เครื่องเดียวกันแบบนี้แล้วทำไมมันมีหลายทีมอ่ะคือมันจะมีอยู่15ทีมนะฮะ15ทีมในการแข่งขันปีนี้เนี่ยโอ้เยอะมากๆนะฮะมีอยู่15ทีมแต่เป็น5ยี่ห้อนะครับ5ยี่ห้อก็จะมีทั้ง KTM ทั้ง MV Agusta ใช่มั้ยที่เราคุ้นๆชินแต่ที่เราอาจจะไม่คุ้นหูหน่อยนะครับสำหรับผู้ที่ใช้รถทั่วไปอย่างค่ายคาแรคของเยอรมันอย่างเงี้ยคาแรคของเยอรมันแล้วก็อีกค่ายหนึ่งของญี่ปุ่นก็คือ NTS นะครับส่วน Speed Up อีกค่ายก็เป็นของรถอิตาลีก็จะมีอยู่5ค่าย5ยี่ห้อนะครับที่ลงทำการแข่งขันในรายการ Moto2 แล้วก็แบ่งย่อยออกเป็น15ทีมถามว่า15ทีมโอเคใช้เครื่องเดียวกันหมดนะครับสเปคเดียวกันหมดแต่สิ่งที่มันแตกต่างก็คือในเรื่องของ อุปกรณ์ภายนอกไม่ว่าจะเป็นแฟริ่งเป็นอะไรต่างๆพวกนี้ระบบเบรกระบบอะไรต่างๆเนี่ยก็หลายๆทีมก็จะเลือกใช้ในแต่ละยี่ห้อที่มันแตกต่างกันออกไปนะครับรวมถึงการเซตการปรับอะไรต่างๆเนี่ยที่มันไม่เกี่ยวกับเครื่องยนต์นะฮะตรงนี้มันเป็นส่วนต่างมาดูที่เรื่องของความแรงความเร็วของเครื่องนะครับท็อปสปีดอันนี้ผมอ้างอิงจากสนามที่กาตาร์สนามแรกนะครับท็อปสปีดของ MotoGP เนี่ยมาร์คมาเกสทำไว้ที่สนามกาตาร์352กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับนี่ก็คือ MotoGP นะฮะส่วน Moto2 เนี่ยเจ้าของท็อปสปีดเป็นของอเล็กมาร์เกสซึ่งก็คือน้องชายแท้ๆของมาร์คมาร์เกสนี่นะครับอเล็กนั้นทำไว้ที่294ต่างกันเยอะไหมครับMoto2 เนี่ยท็อปสปีดของกาตาร์อยู่ที่294ในขณะที่ MotoGP 352ก็ต่างกันชัดเจนอยู่นะครับเพราะว่าแรงม้าก็ต่างกันเกือบเท่าตัวแล้วใช่ไหมครับ
เวลาต่อรอบถ้าเกิดเราเอาสนามที่แล้วสนามที่ผ่านมาสดๆร้อนๆที่เคเลสเปนเนี่ยมาดูคันที่วิ่งเร็วสุดของ Moto2 เนี่ยจะวิ่งอยู่ประมาณ1นาที40ปลายๆนะครับต่อรอบนะฮะในขณะที่คันที่เร็วสุดของ MotoGP จะอยู่ที่ประมาณ1นาที38อ่อนๆสรุปก็คือเวลาต่อรอบนี่จะต่างกันอยู่ประมาณ2วินาทียืนพื้นประมาณนี้นะฮะเวลาประมาณ2วินาทีก็ถือว่าต่างกันเยอะพอสมควรอยู่แต่กับการเปลี่ยนแปลงมาใช้เครื่องยนต์ไทรอัมในปีนี้เนี่ยเราค่อนข้างที่จะเห็นอะไรที่มันพัฒนาหลายๆอย่างนะครับ1เครื่องยนต์มันใหญ่ขึ้นท็อปสปีดมันสูงขึ้นมันก็เลยทำให้นักแข่งระดับหัวแถวใน MotoGP หลายๆคนเนี่ยออกมาให้ทัศนคติเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับว่าการที่ไทรอัมส่งเครื่องมาลงใน Moto2 แทน CBR600RR เนี่ยมันทำให้วงการแข่งขัน Moto2 เนี่ยมันคึกคักมากขึ้นนะครับแล้วก็คนที่จะขยับตัวจาก Moto2 ในปีนี้ไปแข่งใน MotoGP ในปีหน้าเนี่ยก็จะมีสกิลการขับที่ดีขึ้นนะฮะถือว่าเป็นอะไรที่น่าสนใจน่าตื่นเต้นนะครับอย่างรอสซี่ก็บอกไว้หรือมาร์เกสก็พูดไว้ว่าเขาก็ค่อนข้างที่จะดีใจกับข่าวนี้นะครับว่าผลการทำเวลาหรือว่าสมรรถนะของรถที่มันเพิ่มขึ้นเนี่ยมันก็น่าจะทำให้ MotoGP นั้นได้นักแข่งที่ฝีมือฉกาจมากยิ่งขึ้นนะครับที่ขยับมาอ่ะนี่ก็คือคร่าวๆนะครับเกี่ยวกับ Moto2 นะฮะสำหรับเพื่อนๆท่านไหนมีอะไรที่แบบว่าจะแนะนำมาหรือว่าเพิ่มเติมข้อมูลเนี่ยเหมือนเดิมนะครับเช่นเคยนะครับผมก็บอกไปแล้วในต้นคลิปนะครับคอนเซปต์นี้ไม่ใช่ว่าผมเป็นกูรูแต่คนเดียวคือผมแค่นำสิ่งที่ชอบเนี่ยมาบอกเล่านะครับอาจจะมีบางสิ่งที่ผมไม่รู้หรืออาจจะมีบางสิ่งที่ผมตกหล่นไปอาจจะมีหลายๆอย่างที่เพื่อนๆดันมีความรู้มากกว่าผมแต่ไม่ถนัดบางคนถนัดเขียนบางคนถนัดเล่าบางคนถนัดพูดเอ้าเราเอาความถนัดเนี่ยใครไม่โม้ไม่เก่งเหมือนผมก็นำมาเม้นนะครับผมก็จะได้เอาสิ่งเหล่านี้เนี่ยบอกต่อกันไปถือว่าเอาสิ่งที่รักที่ชอบเนี่ยมาร่วมคุยกันมันเป็นอะไรที่มันสุดยอดอยู่แล้วนะครับส่วนการเขาเรียกว่าการพยากรณ์การประเมินการฟันธงว่านู้นนี้นั่นอะไรต่างๆมันอาจจะมีผิดพลาดมีอะไรบ้างไม่ได้ว่ากันตรงนี้ใช่ไหมฮะแม้ว่าการทายผลการแข่งขันหรืออะไรก็แล้วแต่ทุกคนมันมีสิทธิ์วิเคราะห์พลาดหมดทั้งนั้นแหละนะแต่จะพลาดมากพลาดน้อยหรืออะไรต่างๆเนี่ยตรงนี้ไม่ใช่ประเด็นสำคัญเท่าไหร่นักหรอกแต่ขอเพียงแต่ว่าเราอยู่ตรงนี้เราไม่เกรียนใส่กันซึ่งเป็นสิ่งที่หลายๆคนน่ารักมากแทบจะทุกคนนะฮะมันเป็นสิ่งที่ผมปรารถนาให้เป็นอย่างนั้นนะฮะเอาข้อมูลอะไรมาคุยมายืนยันกันแล้วก็ใครถูกใครผิดยังไงก็ว่ากันตามจริงตามสิ่งที่เรามีข้อมูลมานำเสนอกันตรงนี้จะเป็นประโยชน์มากกว่านะครับผมไล่ตามอ่านเม้นในแต่ละเม้น 2-300 เม้นในแต่ละคลิปเนี่ยผมรู้สึกว่าโอ้โหแต่ละเม้นความรู้แน่นๆหลายคนเลยนะครับตรงนี้ดีมากๆเลยนะฮะเม้นมาทุกวันทุกวันได้ยิ่งดีนะครับจะได้ตามอ่านกันเลยนะฮะก็สิ้นสุดคลิปนี้กันไปคิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับสำหรับคนที่สนใจ MotoGP คนที่ชื่นชอบการแข่งขันนะฮะก็ยังมี Moto 3นะครับ Moto 3อีกเดี๋ยวผมจะนำมาพูดในคลิปต่อๆไปแล้วกันนะครับส่วนการแข่งรายการอื่นไม่ว่าจะเป็นรายการBSB หรือว่ารายการอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเดี๋ยวผมจะทยอยหาเก็บข้อมูลแล้วก็นำมาเล่าสู่เพื่อนๆฟังในโอกาสต่อๆไปนะครับใครมีความคิดเห็นยังไงเม้นมาคุยกันนะครับอย่าลืมให้กำลังใจกันด้วยการกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดติดตามกดกระดิ่งไม่รอเลยนะครับเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ